จะรู้ตามถ้ารู้ตามก็แจ้วนะครับเอาใหม่ดูสิไอ้วงกลมสองสามวงเนี่ยครับวงหนึ่งก็อย่างนี้แล้วธรรมดานี่เองก็ไม่มีอะไรนะครับวงที่สองก็อย่างเงี้ยวงที่สามก็อย่างก็มาต่ออยู่เงี้ยแต่เป็นสามเหลี่ยมก็ลากเข้าไปเปื้อนเงี้ยเห็นไหมก็โยงเข้าไปเงี้ยเห็นไหมนี่ฮะจุดศูนย์กลางตรงนี้แหละครับมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์อยู่มันมหัศจรรย์มากครับพี่เอ๋ยนี่กลางวงกลมแล้วตัวนี้ตัวพระเอกอยู่ตรงกลางเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของมันมันทำงานกันยังไงแบบไหนเนี่ยโอ้ยมันอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติจริงๆในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันจึงวิจิตพิสดารเหลือที่จะประมาณการผมก็จะวางให้มันกันนะครับถ้าดูตามนี้แล้วมันหาตำราเล่มใดในโลกมาใช้ตรงนี้ไม่ได้หรอกครับไม่มีทางได้เลยนะครับตามที่ว่าเนี่ยผมต้องบอกว่าทำไมลุงออกถึงบอกว่าไปรู้เรื่องนี้ได้ยังไงผมก็บอกว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะสิ้นชีพแบบใสกันแล้วกันต้องใช้คำพูดนี้เนาะก่อนที่จะไปวนๆจากโลกใบนี้กันแล้วกันผมว่าผมรู้ก่อนนะแล้วก็เล่ามาสู่ฟังกันนะมนุษย์ผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันจนเกินเหตุเกินปัจจัยมากนะครับจุดนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติซ้อนอัตโนมัติอยู่โอ้มันหลายชั้นครับที่ว่าหลายชั้นจริงครับลองตั้งข้อสังเกตครับไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าท่านก็เป็นเจ้าของสมองอยู่แล้วล่ะเจ้าของหัวใจอยู่แล้วล่ะและเป็นเจ้าของปอดเหมือนกันนะครับนะพอเวลาผมรู้สิ่งนี้ก็เล่าสู่กันฟังความจริงมิติหลายอย่างนะครับพวกนี้มันคงอธิบายได้หมดแต่ไม่ขออธิบายในวันนี้นะครับอนาคตมันจะอธิบายได้หมดช่องว่างพวกนี้ช่องว่างพวกนี้จะอธิบายได้หมดคืออะไรหมายถึงอะไรเวลามันโยงใหญ่ไปแล้วนะครับยิ่งถ้าหากว่ามันไปทีนึงมันไปแบบนี้มันจะเป็นมิติครับผมนี่ถ้ามีวงมาซ้อนตรงนี้ครับนี่มันจะพ่วงอย่างนี้แหละครับอย่างเงี้ยถ้ามีวงมาซ้อนเนี่ยมันจะไปเงี้ยครับไม่ยืดจุดอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เหมือนกันถ้ามีวงมาซ้อนกับไปเงี้ยมันเป็นโครงสร้างประหลาดครับใช่ไหมเหมือนกันทั้งหมดอะลักษณะนี่คือความประหลาดความอัศจรรย์ของสิ่งที่กำลังพูดถึงตัวนี้นะถ้าหากว่ารู้ตัวเซนเตอร์จริงๆแล้วก็มันจะไปกันหมดนี่มันเป็นเซนเตอร์ลากไม้เป็นเซนเตอร์มันก็จะไม่ยากเนี่ยเห็นไหมมันก็ไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมล่ะคิดเล่นๆครับอย่าไปมากคิดจริงจังไม่ได้หรอกสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็ไม่ได้เจตนาไปรู้มันหรอกครับแต่มันเป็นกลไกของอัตโนมัติในสมองผมในหัวใจแล้วก็ในปอดผมมันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เราเห็นอะไรเห็นในภาพเห็นในตาเราเหลือเชื่อมากครับโอ้ยพูดแล้วมันโกหกพี่เอ้ยจะว่าไงดีนะครับแต่เถอะผมว่ามันให้ประโยชน์นะผมว่ามันให้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะสำหรับท่านที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรทำไมผมจึงรักษาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้หยุดใช้ยาอะไรต่างๆก็พลังงานพวกนี้ที่จะมารักษาตัวเองได้เห็นไหมครับทีนี้เวลาผมรู้ผมได้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหมดนะที่อยู่หน้าจอเนี่ยลองพินิจพิจารณาดูเพราะทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์ที่สุดพยายามจำหลักตัวนี้ไว้ให้ดีๆทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของกลไกในเรื่องเราเป็นอัตโนมัติของทุกคนทุกท่านเรื่องนี้มันเป็นมหัศจรรย์โอเคนะ
ผมใช้คำว่ามันถึงยุคของมันถึงยุคที่มนุษย์จะต้องรู้เรื่องตัวตนของตัวเราเองทั้งหมดนะครับผมใช้ว่าถึงยุคนะเอาละผ่านไปอีกคำหนึ่งอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกของมนุษยชาติเหมือนกันนะครับเรื่องมนุษยชาตินะอย่าลืมนะเรื่องราวของหมอบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญานะอย่าลืมนะครับบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาพรรณนาเฉพาะเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติของเป็นตัวเรานะและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตัวเรานะจะพรรณนาเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นของใช้อย่าคิดมากของใช้สิ่งอำนวยความสะดวกกับตัวเราให้คิดอยู่ในกรอบนี้ก็พอนะครับเอาล่ะมันมีอยู่คำหนึ่งก็พูดกันมาไม่รู้กี่พันปีไปแล้วผมไม่รู้ผมจะแยกให้ฟังนะอะไรมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายขอให้เป็นท่านที่อยู่หน้าจอสรุปเองนะคำตอบสุดท้ายขอให้ท่านที่อยู่หน้าจอเป็นผู้สรุปเองโอเคนะถ้าสมมติว่า สมมติเลยแหละครับเพราะเรื่องนี้มันต้องต้นจากการสมมติมันจึงจะอธิบายไปต่อได้ถ้าไม่สมมติมาก่อนนะมันไม่เห็นภาพนะสมมติว่า โลกใบนี้ไม่มีโลกใบนี้เลยนะอยู่ๆก็มีมนุษย์ยืนขึ้นมากลางอากาศไม่มีโลกนะอยู่ๆก็มีมนุษย์ยืนจังก้าในอากาศตัวเริ่มเทิมยิ่งใหญ่เลยเกินมนุษย์ตนที่ถูกสมมติขึ้นมาเนี่ยฮะในอากาศนะมนุษย์อย่างเราท่านหรือใครก็ตามที่บอกว่านั่นคือพระเจ้าเนี่ยนั่นคือพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างสร้างดินสร้างน้ำสร้างอากาศสร้างต้นไม้สร้างอาดัมสร้างอีวาใดๆก็ตามทีกลายมันเป็นโลกมนุษย์นั่นเองเห็นไหมนะลักษณะเนี้ยง่ายๆอย่าไปสมมติไกลเมื่อเวลาสร้างแล้วถามว่าพระเจ้าหายไปไหนเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าน่าคิดนะเดี๋ยวท่านก็มีคำตอบนะเอาล่ะเมื่อเราเป็นโลกของเราใช่ไหมครับมันมีส่วนหนึ่งคือศาสนาหนึ่งศาสนาคำสอนศาสนาบอกว่าการที่จะรู้สิ่งใดๆก็ตามรู้สิ่งทั้งใดก็ตามจะรู้ได้โดยตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเมื่อกี้ผมพูดเรื่องสมองปอดหัวใจใช่ไหมมันเป็นกลไกอัตโนมัติดับเบิ้ลอัตโนมัติจริงๆครับทีนี้ใครก็ตามที่รู้กลไกอัตโนมัติของตัวเราทั้งหมดนะผู้นั้นแหละครับก็จะรู้ว่าพระเจ้าจริงๆมันคืออะไรแต่ถ้าหากว่าตราบใดก็ตามที่ไม่รู้จักกลไกอัตโนมัติของตัวเราเองไม่มีสิทธิ์ไปรู้เรื่องพระเจ้าแน่นอนยกเว้นมีแต่ภาษาพูดกันไม่ใช่ล้อเล่นนะเห็นผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ล้อเล่นนะครับโอเคนะเอาละผมก็ว่าท่านคงสรุปลำบากนะถือโอกาสขออนุญาตสรุปไว้ให้กันแล้วกันนะถ้าผมบอกว่าถ้าใครมาถามลุงออกนะพระเจ้ามีไหมลุงออกลุงออกตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากถามต่อไปว่าจะรู้ได้อย่างไรพระเจ้ามีสภาวะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองถ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเช่นไรก็ต้องรู้ตัวเราก่อนครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเสร็จจบม้วนเลยครับเห็นรู้แน่นอนพระเจ้าคืออะไร